ล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่คลิปรีวิวนะครับวันนี้เราจะมีหมวกหรือว่าไอเทมพิเศษนะครับที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือหมวกแกชมาร์กนะครับหรือว่าเป็นหมวกของแบบเดียวที่ฮังส์ใน Resident Evil 2ใส่นะครับผมเอาล่ะซึ่งความพิเศษของเจ้าหมวกอันนี้เนี่ยคือความสามารถของมันคือมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเปิดระบบเอ็มบอทนะครับหรือพูดง่ายๆคือผมก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงนะคือมันเหมือนเปิด MSX อะครับแต่ว่านี่มันจะเป็นการแบบมันไม่ได้ดูธรรมดามันดูแบบล็อกเป้าไปเลยล็อกตลอดเวลาไปเลยครับซึ่งมันทำให้ผู้เล่นที่แบบเล่นยิงไม่แม่นเล่นเล็งไม่แม่นนะครับหรือว่าคนที่เล่นไม่ผ่านอะไรเงี้ยช่วยให้เกมมันง่ายขึ้นโดยการใช้หมวกอันนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับผมว่ามันการใช้งานเป็นยังไงครับอันนี้ผมจะเล็งเป็นตรงๆนะตัวที่ไม่หันเมาส์นะครับผมจะไม่ขยับเมาส์นะนี่ครับมันจะดึงล็อกอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นตัวช่วยเล็งครับประมาณนั้นเถอะคือเราแทบไม่ต้องหันเมาส์เองประมาณนั้นแค่คลิกขวานะครับอันนี้คือแค่กดปุ่มเล็งเป้าเผื่อใครเล่นแพลตฟอร์มอื่นนะเดี๋ยวอาจจะงงนะแค่กดเล็งเป้านะครับมันจะล็อกให้หมดทุกตัวเลยอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับไปเป้ามาดูให้เองนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูไปตรงไหนก็คือคงจะอีกเรื่องนึงนะครับผมอาจจะดูไปตรงขาตรงหัวตรงตัวอะไรเงี้ยแต่มันชอบดูไปตรงบริเวณลำตัวนะครับแต่คือเราเล็งไปใกล้ๆบริเวณไหนมันก็จะดูดมันก็จะเอมไปตรงนั้นนะครับผมใช้ประมาณดีกว่าแต่ส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเห็นความต่างกับเอ็มเอซิสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็คอนโทรลปกตินะไม่มีแรงต้านแต่ว่าเวลายิงสุดตัวหนึ่งเนี่ยเวลามันล็อกตัวใหม่ก็ต้องเล็งใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราเล็งตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บต้องออกซูมออกแล้วก็เล็งตัวใหม่ประมาณนั้นนะครับแต่มันจะล็อกตลอดนะล็อกแบบไม่หลุดเลยอันนี้หลุดแล้วอันนี้หลุดแล้วนะครับมีหลุดบ้างแต่ต้องกดค้างไว้นานหน่อยอันนี้ผมลากเลยเองนะแต่ครั้งแรกเวลาเลยมันล็อกนี้เลยอะไรประมาณนี้ผมว่าไอเทมชิ้นนี้นะให้ผมวิเคราะห์นะฮะผมว่าเหมาะสำหรับคนที่เล่นจอยแล้วไม่ถนัดนะครับเราอยากได้ตัวช่วยนะครับแต่ว่าวิธีการปลดล็อกนะครับค่อนข้างยากนิดนึงนะต้องเล่นโหมดโปรเฟชชั่นอลหรือว่าโหมดยากสุดนะครับให้จบ1รอบนะครับถึงจะได้หมวกอันนี้มานะครับซึ่งผมตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอเทมนี้มันจะผมว่ามันควรเป็นแอคเซสซอรี่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วเล่นไม่ไหวเงี้ยอาจจะมีไอเทมนี้ปลดล็อกให้กับผู้เล่นใหม่อะไรประมาณนั้นที่เล่นไม่ผ่านผมคิดว่างั้นอย่างนั้นน่าจะเวิร์กกว่าอันนี้คือไปเล่นโหมดยากสุดให้จบก่อนแล้วถึงจะได้หมวกอันนี้มาก็นั่นแหละครับก็แล้วแต่สุภาพสำหรับใครที่อยากเล่นสบายๆแล้วไม่อยากแบบเกรงมือเกรงนิ้วต้องพยายามเล็งให้โดนแล้วก็ไอเทมนี้ก็ช่วยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับสำหรับใครอยากปลดล็อกนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆมานำเสนออีกผมก็จะทำคลิปมาให้ดูอีกสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ